ทที่6การเตรียมตัวและการปฏิบัติตัวในวันที่รับเยี่ยมตรวจงานคุณภาพและการขอใบรับรองเฉพาะโรคการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Survey Day สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงวันที่จะมาถึงจริงๆแล้วก็คือวัน Survey Day นะคะก็คือเป็นการเตรียมตัวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวในวันที่รับเยี่ยมนะคะการตรวจงานคุณภาพแล้วก็การขอใบรับรองเฉพาะโรคของการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะทีนี้วันที่รับตรวจเยี่ยมเนี่ยนะคะก็จะน่าเป็นวันที่ตื่นเต้นมากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ตัดสินว่าเราจะได้ใบรับรองหรือเปล่านะคะวันนี้เราเรียกว่าเป็นวันเยี่ยมสำรวจนะคะหรือว่า Survey Day นะคะก็จะเป็นวันที่มีการนำเสนอผลงานนะคะที่ทำการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมานะคะโดยที่มีคณะผู้เยี่ยมสำรวจนะคะ3รายนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ทีมนะคะโดยทีมแรกนะคะจะเป็นหัวหน้าทีมนะคะผู้เยี่ยมสำรวจนะคะแล้วก็อีก2ทีมนะคะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยที่หลักๆนะคะจะมีการทำ document review นะคะคือการนำเสนอรายงานนะคะจากโรงพยาบาลแล้วก็ทีมนำที่เป็นแกนในการจัดการทำงานคุณภาพนี้นะคะแล้วก็เป็นทีมที่ตั้งใจจะขอใบรับรองเฉพาะโรคนะคะทีนี้เราก็จะมีการรีวิวเสร็จปุ๊บพรีเซนต์เสร็จปุ๊บจะแยกย้ายไปตามจุดต่างๆที่สำคัญในโรงพยาบาลนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะไปประมาณ9แห่งนะคะแล้วก็จบแล้วจะมีทีมอินเทอร์วิวต่อนะคะโดยที่มีการประชุมของผู้เยี่ยมสำรวจหลังจากนั้นว่าจะสรุปผลออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีการสัมมนาสรุปผลนะคะทีนี้เราอยากจะแนะนำว่าควรจะมีการซ้อมบ่อยๆนะคะก่อนที่จะถึงวันเยี่ยมสำรวจนะคะโดยที่หลายๆโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการจัดซ้อมใหญ่นะคะในทุกแผนกนะคะเรียกว่าการเยี่ยมสำรวจภายในนะคะหรือว่า internal survey นะคะทีนี้ก่อนวันเยี่ยมสำรวจนะคะก็จะมีการแนะนำให้ซ้อมหรือว่าเรียกว่าเป็นการเซอร์เวย์ที่แบบเป็นเซอร์เวย์เล็กๆนะคะกับเซอร์เวย์ใหญ่ไปเลยเป็นอินเทอร์นอลเซอร์เวย์นะคะก็คือจัดสักประมาณ1เดือนก่อนที่จะสำรวจจริงๆนะคะซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีโอกาสให้ข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรูปวันสำรวจภายในของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในโรงพยาบาลเราเนี่ยแหละจากกองโรคเอดส์นะคะมี CLT มีแพทย์พยาบาลนะคะรวมทั้งน้องๆที่เป็นเทรนนิ่งนะคะ Resident Fellow ต่างๆนะคะแล้วก็ตัวทีมนำเองนะคะก็จะมีการเยี่ยมแบบเหมือนของจริงเลยนะคะว่าแบบออกมาจะทำยังไงมีการถามคำถามเนี้ยจะตอบได้ไหมมีหลักฐานที่จะตอบหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นรูปนะคะในคลินิกอายุรกรรมทีนี้ตอนเช้าที่มีการพรีเซนต์อะบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมคะหรือว่ามีการถามคำถามแบบละเอียดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเตรียมเอกสารเพิ่มเติมได้นะคะที่อาจจะต้องบรรยายเพิ่มเติมหน้างานนะคะไม่ว่าจะทำเป็นแบบกระดาษนะคะอย่างรูปทางด้านซ้ายมือนะคะก็เขียนไปเลยว่าเอามี purpose process performance ยังไงนะคะเป็นแบบแนวทางคุณภาพที่ได้พูดไปละ3คีย์นะคะก็มีการโชว์รูปอะไรให้ดูด้วยนะคะถ้าผู้เยี่ยมสำรวจถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ electronics คือเข้าไปถึงหน้างานนะคะบางคนเนี่ยก็ขอพรีเซนต์นิดนึงว่าแผนกเราเป็นยังไงลงรายละเอียดนะคะบางคนก็ผู้เยี่ยมสำรวจบอกว่าขอเดินดูเลยนะคะแล้วก็พอมานั่งสักถามนะคะแล้วก็จะมีสไลด์เตรียมไว้สำหรับตอบคำถามก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีสหสาขาวิชาชีพนะคะก็มีการสักถามพูดคุยนะคะในรูปก็มีทั้งแพทย์เภสัชพยาบาลนะมีการแพทย์นะคะเยี่ยมบ้านสังคมสงเคราะห์แล้วก็แพทย์หลายๆแผนกเลยที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะมีทางด้านห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งส่วนเนี้ยเรามีการดูทั้งข้อมูลข้างนอกห้องปฏิบัติการด้วยแล้วก็เข้าไปในห้องปฏิบัติการด้วยนะคะหลังจากที่เราจบวันเซอร์เวย์ที่ยาวนานพอสมควรแล้วก็ได้ความรู้ฟีดแบคต่างๆนะคะก็อินเทอร์นอลเซอร์เวย์เออร์หรือว่าผู้สำรวจภายในโรงพยาบาลเรานะคะก็นำข้อสรุปนะคะให้ทางทีมเนี่ยไปปรับปรุงนะคะแล้วก็อาจจะมีการฝึกฝนตามตอบการตอบคำถามให้แบบชำนาญหรือว่าถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เลยพยายามจะทิ้งเวลาไว้สักประมาณเดือนนึงนะคะทีนี้พอมาถึงวันเซอร์เวย์ละเราก็เหมือนมีการซักซ้อมมาแล้วนะคะก็มีความชำนาญระดับหนึ่งนะคะทีนี้การวันตรวจเยี่ยมนะคะอย่างที่ได้พูดไปในอินโทรดักชันละก็คือเราจะมีการสำรวจ3ทีมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะโดยตอนเช้านะคะประมาณ8โมงถึง9โมงมีการทบทวนเอกสารในชั่วโมงแรกนะคะ
ดยที่ผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยจะทบทวนเอกสารที่เตรียมไว้เช่นเวทระเบียนอุบัติการข้อมูลรายงานพนักงานเฉพาะโรค10ชาร์ตย้อนหลัง6เดือนนะคะประมาณ9โมงถึง10โมงนะคะทางทีมผู้บริหารและทีมนำจะมีการนำเสนอผลงานในห้องประชุมรวมนะคะ10โมงถึงเที่ยงนะคะอันนี้จะเป็นช่วงเดินสำรวจค่ะก็ส่วนใหญ่จะเดินสำรวจประมาณ1ชั่วโมงต่อ1จุดนะคะก็กินข้าวเที่ยงนะคะเสร็จแล้วตอนบ่ายสำรวจต่อนะคะก็จะเป็น 13-14 นาฬิกานะคะผู้เยี่ยมสำรวจเนี่ยเดินทางไปแต่ละจุดนะคะแล้วก็14-15ก็จะมีการสัมภาษณ์ทีมนำทีมปฏิบัติการนะคะอย่างน้อย 10-15 คนนะคะแล้วก็จะมีผู้เยี่ยมสำรวจประชุมสรุปนะคะแล้วก็16-16:30 เนี่ยจะมีการสัมมนาสั้นๆครึ่งชั่วโมงเพื่อสรุปว่าเราเยี่ยมผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแล้วก็มีจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างส่วนที่ปรับปรุงเพราะว่าจะมีการมาสำรวจซ้ำอีกครั้งประมาณ3ปีค่ะทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะอันนี้ตอนที่ตัวเองไปเป็นผู้เยี่ยมนะคะอันนี้ที่เชียงใหม่นะคะก็จะมีการเตรียมนะคะอย่างที่บอกละแบ่งเป็น3ทีมใช่ไหมคะก็ช่วงแรกจะเป็น document review นะคะแล้วก็ช่องถัดไปจะเป็น opening hospital นะคะแล้วก็เป็น PCT presentation นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการไป9จุดนะคะที่สำคัญก็คือจะมีการตกลงกันในแต่ละทีมค่ะว่าจะไปตรงไหนบ้างเช่นอาจจะไปอย่างน้อยมี OPD IPD เภสัชกรรมนะคะแล้วก็สูตินรีเวชวิทยาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจจะมีที่แตกต่างกันไปบางที่ก็ขอไปห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่อย่างรามาธิบดีห้องฉุกเฉินบอกว่าไม่สะดวกให้ลงไปแต่ว่าจะส่งทางทีมอ่ะของห้องฉุกเฉินขึ้นมาในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี้ยค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็แล้วแต่ทางทีมจะจัดนะคะทางห้องคลอดอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะไม่สะดวกค่ะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีมห้องคลอดก็อาจจะมาอยู่ตรงที่สูตินรีเวชวิทยาเป็นต้นนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีทีมอินเทอร์วิวนะคะแล้วก็จะเป็นเซอร์ไวเออร์มีตติ้งแล้วก็จะเป็น Exit Conference อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะทีนี้ในการตรวจเยี่ยมนะคะส่วนตัวที่เคยไปเป็นผู้เยี่ยมก็เคยไปตรวจเยี่ยม2วันเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการเพิ่มเป็น2วันสำหรับ HIV SCID SC อันนี้นะคะก็คือวันนั้นวันแรกก็คือมักจะตรวจเยี่ยมสำรวจทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ทีมนำทีมปฏิบัติการตรวจด้วยประชุมผู้เยี่ยมสำรวจและสัมมนาอีกวันนึงนะคะแล้วก็ค่อยบอกผลวันที่2นะคะก็เป็นแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน